ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบนะคะมีการออกหมายเรียกแล้วสำหรับผู้บริหารของโรงพยาบาลชื่อดังที่มีการนำยาฟาวิพิราเวียยี่ห้อฟาเวียออกมาขายให้กับประชาชนทั่วไปผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ยังมีความผิดอยู่ค่ะที่เราแถลงข่าวนะครับว่าเรามีการเข้าตรวจค้นแต่จุดนะครับแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหา9คนนะครับเราออกในท่านเราจับผู้ต้องหาทั้งหมด9คนหนึ่งใน9คนเนี่ยปรากฏว่ามีเป็นแหล่งต้นต่อนะครับก็คือเข้าไปตรวจยึดยาที่เราเบียร์ได้390กล่องแล้วเราพบพยานหลักฐานแล้วรวมถึงในการสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้นำยามาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางปะอินนะครับเราจึงออกโอเปอเรชั่นนะครับร่วมกับสำนักงานพนักงานอาหารยาและกรมสรรพสินบริการสุขภาพนะครับในการเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยในการที่เราสอบปากคำนะครับเราไม่มีการสอบปากคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเภสัชรวมถึงพนักงานที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราได้ทำการออกหมายเรียกนะออกหมายเรียกผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับให้มาทราบข้อกล่าวหานะครับโดยในหมายเรียกเนี่ยเราถูกให้มาพบพนักงานสอบสวนและทราบข้อกล่าวหาในวันที่4กันยายนนะครับในส่วนการที่เข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลวันนั้นนะครับยังมีรายละเอียดอยู่ขออนุญาตเรียนครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของการเข้าดำเนินการดังกล่าวเนี่ยครับก็คงสืบเนื่องนะครับจากที่ได้ดำเนินการในการตรวจสอบทางการขายยาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เฉพาะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลไหมแค่นั้นเองแต่พอเราเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่มีการเปิดกระบินก็เกิดคำถามว่าแล้วคุณทำทำไมถูกไหมแต่ส่วนว่าสวมสิทธิ์คนป่วยคนไข้ยังไม่มีใช่ถ้าเขาทำก็มีความผิดเพิ่มอีก